ส่วนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไม่เป็นไปตามระเบียบไม่รายงานและไร้การควบคุมหรือว่า IU u Fishing นะครับทางภาคเอกชนก็ยืนยันว่าร่วมมืออย่างเต็มที่ล่าสุดนี่เตรียมออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสัตว์น้ำตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้ องค์การสะพานปลาและสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยซึ่งประกอบด้วยแปสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ,กบอุตสาหกรรมประมงทะเลร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ําอิเล็กทรอนิกส์หรืออี MCPD และการพัฒนาสุขานามัยของสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสัตว์น้ําเพื่อให้สอดคล้องกับการประมงฉบับใหม่ที่ได้มีผลการบังคับใช้ควบคุมเฝ้าระวังและสืบค้นรวมถึงตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสัตว์น้ําในประเทศไทยอย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยจะดําเนินการผ่านแอปพลิเคชัน หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำหรือ FMOEMCPD ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนายพศอารามวัฒนานนรองประธานหอการค้าไทยกล่าวว่าระบบดังกล่าวนะครับจะระบุชนิด ประเภทน้ำหนักและราคาสัตว์น้ำรวมถึงการจัดทำรายงานของสถิติเรือประมงที่จะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำได้ตั้งแต่การทำประมงไปจนถึงผู้บริโภคซึ่งจะเริ่มใช้ในท่าเทียบเรือประมงขององค์การสพันปลาทั้งหมด18แห่งก่อนจากนั้นในระยะต่อไปจะขยายไปยังแพรขนาดเล็กรอบคลุมพื้นที่22จังหวัดชายฝั่งเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อปลดล็อกใบเหลืองจากสหภาพยุโรป